สวัสดีค่ะอาจารย์สุดาสวัสดีค่ะอาจารย์วรกมลค่ะวันนี้เรานะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบทำงานทางด้านนาฏศิลป์กันนะคะค่ะซึ่งองค์ประกอบความงานทางด้านนาฏศิลป์เนี่ยวันนี้เรานะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ฐานศาสตร์ด้วยกันนะคะได้แก่นาฏศิลป์ไทยและก็นาฏศิลป์สากลค่ะเอ๊ะอาจารย์คะองค์ประกอบเนี่ยคืออะไรคะองค์ประกอบจริงๆถ้าเราพูดถึงภาพรวมก็ให้นักศึกษานึกง่ายๆสิ่งใกล้ตัวที่สุดก็คือร่างกายของมนุษย์เรานะคะซึ่งจะประกอบด้วยผมตาหูจมูกแขนขาสิ่งต่างเหล่านี้รวมกันก็เป็นร่างกายของมนุษย์เช่นเดียวกับนาฏศิลป์ไทยการที่เราดูนาฏศิลป์ไทยและสากลให้เข้าใจแล้วก็เกิดสุนทรียรสเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบได้แก่พวกฉากแสงสีเครื่องแต่งกายรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของนักแสดงค่ะค่ะสรุปโดยรวมก็หมายความว่าเอาองค์ประกอบส่วนย่อยๆทั้งหมดนะคะมารวมกันให้เกิดความงามทางด้านนาฏศิลป์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวนักศึกษามาลองดู YouTube กันนะคะอาจารย์จะให้นักศึกษาได้ดู YouTube ด้วยกันค่ะค่ะก็ในตัวอย่างอันนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้เห็นรูปแบบความงามของด้านนาฏศิลป์ทั้งไทยแล้วก็สากลด้วยกันใช่แล้วค่ะก็จะได้เข้าใจถึงไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของนักแสดงฉากแสงสีเสียงในภาพรวมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอธิบายรายละเอียดปลีกย่อยกันอีกทีนะคะว่ามันจะมีการวิจารณ์งานหรือว่ามีการมองให้ดูแล้วเกิดความสุนทรียังไงไปสู่เรื่องต่อไปเลยนะคะก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางด้านนาฏศิลป์กันก็มีส่วนหลักสำคัญทั้งหมด3ส่วนด้วยกันที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะอาจารย์สุดาค่ะกระบวนการทางด้านนาฏศิลป์ประกอบไปด้วย3ส่วนหลักด้วยกันนะคะก็คือศิลปินผู้สร้างศิลปะหรือโคริโอกราฟเฟอร์ผู้แสดงแดนเซอร์นะคะแล้วก็ผู้ชมหรือผู้วิจารณ์หรือออเดียนทั้งหมดทั้ง3ท่านเนี่ยมีค่อนข้างมีความสำคัญมากๆนะคะเพราะอะไรคะอาจารย์วรกมลคะค่ะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะศิลปินผู้สร้างงานศิลปะหรือโคริโอกราฟเฟอร์จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะดูการแสดงอะไรก็แล้วแต่ผู้ชมอาจจะไม่ได้ไปถึงในส่วนที่ว่าเอ้ยเขาสร้างงานขึ้นมายังไงเราเห็นนักแสดงแสดงเลยแต่ว่า
บุคคลท่านเนี้ยค่ะมีความสำคัญมากในการที่จะทำงานนาฏศิลป์ออกมาให้เราได้ชมเขาจะเป็นคนที่นำเอาจินตนาการมาถ่ายทอดโดยใช้ร่างกายของนักแสดงเนี่ยเป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาค่ะก็คล้ายๆกันกับของทางด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลนะคะก็คือโคเรียโกราเฟอร์หรือผู้ออกแบบงานเต้นหลายเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะคิดจินตนาการนะคะแล้วก็ออกแบบความคิดนั้นๆ นะคะส่งต่อให้คู่ที่สองนั้นๆ นะคะก็ได้แก่อะไรคะผู้แสดงหรือว่าแดนเซอร์นั่นเองนะคะสำหรับผู้แสดงนักศึกษาจะเห็นในภาพที่ปรากฏก็คือมีทั้งหน้าศิลป์ไทยและก็หน้าศิลป์สากลจริงๆแล้วแดนเซอร์ไม่ได้หมายถึงแค่ระบำรำฟ้อนหรือว่าการเต้นแค่นั้นนะคะมันยังรวมไปถึงนักแสดงที่แสดงเป็นละครเป็นการแสดงที่เป็นองค์เป็นเรื่องของบัลเล่ต์อย่างเช่นสวอลเลตจีเซลพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าคุณภาพของนักแสดงเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญมากๆด้วยนะคะซึ่งถ้าเราได้นักแสดงที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยผู้ที่ออกแบบท่าเต้นเนี่ยส่งต่อผู้นักแสดงเนี่ยก็จะทำให้การแสดงนั้นๆไม่เป็นตามความคิดหรือเป้าหมายของผู้ออกแบบท่าเต้นนั้นๆได้ด้วยค่ะและอีกอย่างที่สำคัญก็คือนักแสดงที่ดีก็ควรจะมีวินัยในการแสดงนะคะรวมไปถึงจะต้องมีจินตนาการคิดว่าตัวเองได้รับบทบาทอะไรแล้วก็ต้องอินกับบทบาทนั้นเพื่อที่เวลาถ่ายทอดร่างกายออกมาเนี่ยหรือว่าถ่ายทอดคำพูด acting ออกมาจะสามารถสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจแล้วก็อินกับเนื้อหาเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้นเหมือนกับก้าวเข้าสู่บทบาทนั้นๆอย่างเต็มที่เลยนะคะใช่ค่ะทีนี้กระบวนการสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันอะไรคะอาจารย์สุดาค่ะเข้าสู่เรื่องของผู้ชมหรือผู้วิจารณ์นะคะหรือออเดียนส์นะคะต้องบอกว่าในส่วนนี้ผู้ชมและผู้วิจารณ์เนี่ยสำคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีส่วนนี้นะคะงานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่รู้จะทำให้ใครชมจริงไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ชมเนี่ยมีส่วนสำคัญมากที่จะวิจารณ์ที่จะทำบอกเล่าให้กับผู้แสดงแล้วก็ผู้ออกแบบท่าเต้นว่างานนี้ดีหรือไม่ดียังไงบ้างเหมือนกับนักศึกษาส่วนใหญ่ในห้องเนี่ยครูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยู่ในตำแหน่งของผู้ชมและผู้วิจารณ์มากกว่าที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานหรือว่านักแสดงแต่ก็อาจจะมีบางคนก็ได้นะที่ตอนนี้รับจ็อบอาจจะไปแสดงไปเต้นตามงานนู้นงานนี้ซึ่งเขาพวกหนูก็จะมีประสบการณ์ตรงว่าเอ้ยเราเคยได้รับบทบาทนี้แต่ว่าในส่วนของผู้ชมผู้วิจารณ์นะคะก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะถ้าขาดคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะแสดงไปให้ใครดูนะคะI've never done anything like this. Just to be right here, dreams came true. Thank you. You know, what I loved about you is that you came out on this stage and you did something I haven't seen yet. You took your time.
Every move counted. You are a true original, and I think you're what they're looking for. Sharon? Turf, all that dancing in the street, you learnt your craft. You learnt how to control people who watch you. I mean, you have paid your dues on the street, and now it's time for you to take a stage. Turf, I want to talk to you a little bit. I mean, this is magic right now. This is a moment. You feel a change, don't you? Yes, sir. I hope every kid that's watching us, who wants to dance, who's ever been told that they can't do it, I just proved to them that you can do it. Turf, it's bigger than that. For you, it is dance. For everybody out there, it's whatever they want to do. And you have gone harder and longer than most people. Most people don't become homeless. Most people don't embrace something in their life and end up here. And this is an amazing moment. You are a star, and your life is about to change. And thank you for being here. All right. So now we're going to vote. I got a good feeling about this one. I got one word. Yes. That's it. Vegas, my friend. สรุปจำได้ไหมคะนักศึกษาว่าทั้งหมด3กลุ่มที่สำคัญเนี่ยมีใครบ้างทบทวนให้นักศึกษา3วิตอบมานะคะ1ได้แก่ถูกต้อง2ได้แก่ถูกต้องค่ะ3ได้แก่เก่งมากแล้วเฉลยทั้ง3อย่างก็ได้แก่พวกแบบท่าเต้นนักแสดงค่ะค่ะและ3ผู้ชมและผู้วิจารณ์ค่ะค่ะทีนี้ในเรื่องต่อไปที่จะทำให้เราเข้าใจถึงความงามของนาฏศิลป์จะมีองค์ประกอบอะไรคะจอนสุดาองค์ประกอบของนาฏศิลป์ทั้งหมดนะคะมีส่วนสำคัญทั้งหมด5ส่วนด้วยกันเลยค่ะได้แก่ค่ะผู้แสดงเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงดนตรีและเพลงร้องฉากแสงสีและการเคลื่อนไหวค่ะทั้งหมด5องค์ประกอบนี้รวมกันเป็นหนึ่งเลยค่ะสำคัญมากที่สุดเลยนะคะลองดูค่ะแล้วลองมาดูทีละหัวข้อนะคะว่าผู้แสดงคืออะไรผู้แสดงก็อย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ในกระบวนการสร้างงานศิลปะก็มีเรื่องของผู้แสดงเข้าไปแล้วผู้แสดงขอเน้นอีกทีก็คือคนที่มีบทบาทตามหน้าที่ในเนื้อเรื่องนั้นๆเป็นคนที่ถ่ายทอดตัวละครในเนื้อเรื่องนั้นก็จะประกอบไปด้วยผู้แสดงนำผู้แสดงรองผู้แสดงตัวประกอบรวมไปถึงเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นพวกผู้แสดงที่เป็นระบำลำฟ้อนต่างๆด้วยหรือว่าเต้นต่างๆด้วยค่ะในกลุ่มนี้ไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นผู้ชมจะไม่มีการแสดงเกิดขึ้นแล้วผู้ชมไม่สามารถที่จะเห็นภาพอะไรได้เลยนะคะค่ะลองดูภาพที่2นะคะภาพแรกนะคะก็จะเห็นว่าผู้แสดงเนี่ยเขาจะแต่งกายยินเครื่องพระนางอันนี้เป็นการแสดงโขนซึ่งผู้แสดงนำก็คือตัวพระนางยักษ์หลิ่งในการแสดงโขนนะคะอย่างถ้าพูดถึงโขนเรื่องรามเกียรติ์ผู้แสดงนำก็ได้แก่พระรามนางสีดาทศกัณฐ์หนุมานนี่คือผู้แสดงหลักเลยที่เป็นผู้แสดงนำนะคะส่วนผู้แสดงรองก็อาจจะเป็นพวกพิเภกนะคะหรือว่าพวกวานรทั้งหลายแล้วก็ผู้แสดงตัวประกอบก็คือพวกนางสนมนั่งกำนันอะไรพวกนี้เป็นต้นค่ะบททั้ง3บทนี้เป็นการเติมเต็มกันที่ให้ชูรสเนาะเหมือนชูโรงที่ทำให้ผู้แสดงเด่นผู้แสดงหลักเนี่ยเด่นมากขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะสุภาพที่2มั้ยคะค่ะภาพที่2จะเป็นการแสดงละครนอกนะคะจะเห็นว่านักแสดงเนี่ยจะเป็นผู้ชายทั้งคู่อย่างที่นักศึกษาจะได้เรียนไปแล้วในตอนแรกๆว่าละครนอกผู้แสดงต้องเป็นผู้ชายดังนั้นคาแรคเตอร์ของผู้ชายที่ต้องมาแสดงเป็นผู้หญิงจะเห็นว่ามีตัวพระตัวนางนะคะแล้วก็แต่งกายยินเครื่องเช่นกันเขาก็ต้องจินตนาการว่าตัวเขาเป็นผู้หญิงค่ะสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นอย่างเต็มที่นะคะได้ค่ะเพื่อให้คนดูเข้าใจแล้วก็อินกับบทบาทนั้นเช่นเดียวกับภาพที่3ก็เป็นละครนอกเหมือนกันอันนี้ถ้านักศึกษาดูพอจะเดาได้ไหมคะว่าภาพที่3เนี่ยเป็นผู้แสดงกลุ่มไหนระหว่างผู้แสดงนำผู้แสดงรองหรือว่าผู้แสดงตัวประกอบ1 2 3ลองแอบทายดูนะคะถูกต้องครูคิดว่าน่าจะตอบได้ดูจากชุดเครื่องแต่งกายนะคะใส่ผ้าสบายธรรมดานุ่งจงกระเบนนะคะผมเท่าหน้าไม่แต่งไม่ได้แต่งอะไรมากมายอันนี้เป็น
ผู้แสงประกอบแน่นอนแน่นอนค่ะค่ะภาพต่อไปนะคะภาพที่4ค่ะยังอยู่ในบทบาทเดียวกันนักแสดงไทยเช่นกันนะคะเรื่องเดิมนะคะก็คือเป็นละครนอกแล้วก็จะเห็นว่านักแสดงเนี่ยกำลังตบตีกันเลยเป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นหญิงนะคะก็เป็นนักแสดงตัวประกอบอย่างที่อาจารย์สุดาได้พูดไว้จะสร้างสีสันให้กับการแสดงการแสดงจะดูน่าสนใจมากขึ้นจะขาดกลุ่มไหนกลุ่มใดไม่ได้เลยเหมือนเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะใช่ค่ะค่ะภาพต่อไปนะคะอันนี้เป็นนักแสดงสากลบ้างนะคะก็ผู้แสดงก็มีส่วนสำคัญมากเช่นกันลองดูภาพนะคะตรงภาพตรงกลางเลยก็จะเห็นตัวแสดงหลักใช่ไหมคะหรือผู้แสดงนำเนี่ยได้แก่พระนางนะคะที่ยืนคู่กันแล้วก็ที่อยู่ล้อมๆ รอบวงกลมนะคะก็ได้แก่ผู้แสดงตัวประกอบทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเรายังไม่ได้ต้องตีความนะคะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่าเราจะรู้ว่าวงกลมเนี้ยหรือผู้แสดงตัวประกอบเนี้ยผู้แสดงประกอบนี้จะช่วยให้จุดเด่นทั้งหมดนะคะสวยงามมากขึ้นด้วยทำใหตรงกลางพระเอกนางเอกเด่นมากขึ้นภาพต่อไปล่ะคะอาจารย์สุดาอันนี้ก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพก่อนเกี่ยวกับพวกชาวบ้านนะคะแล้วก็มาล้อมรอบอยู่ตัวนางเอกที่อยู่ตรงกลางก็เหมือนกับเป็นการเสริมจุดเด่นให้นักแสดงนั้นๆอย่าลืมนะคะผู้แสดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้แสดงนำผู้แสดงรองแล้วผู้แสดงประกอบเนี่ยมีความสำคัญเท่าๆกันเลยเป็นตัวชูโรงนะคะแล้วก็ทำให้บทนำนั้นเด่นมากยิ่งขึ้นใช่จะขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ใช่ค่ะThank you.
ขององค์ประกอบของทางด้านเรื่องเครื่องแต่งกายนะคะและอุปกรณ์ประกอบการแสดงเป็นสิ่งแรกเลยที่ผู้ชมนะคะสัมผัสและก่อนสิ่งอื่นใดซึ่งจะมีลักษณะต่างกันไปตามรูปแบบของการแสดงต่างๆใช่แล้วเพราะบางทีเวลาที่เราไปชมการแสดงเนี่ยนักแสดงไม่ขึ้นเวทีมาหลังโรงหรือไปซื้ออาหารเราก็เห็นเครื่องแต่งกายเขาเราก็จะรู้สึกอุ๊ยน่าดูจังเลยเครื่องแต่งกายก็อลังการหรือว่าเอ้ยดูเครื่องแต่งกายดูสีสันสดใสมากก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากเข้าไปชมเร็วๆนะคะทีนี้ความสำคัญของเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงก็คือมันจะช่วยทำให้การแสดงนั้นเนี่ยดูมีหนึ่งก็คือมีความสมบูรณ์ในตัวเองมากขึ้นสองก็คือสร้างความน่าสนใจแล้วก็ทำให้เนื้อเรื่องหรือว่ารูปแบบการแสดงนั้นเนี่ยมีความสุนทรีนะคะแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันใช่ดูอย่างภาพแรกนะคะจะเห็นว่าแต่งกายยืนเครื่องเช่นกันเป็นการแสดงระบำชุดกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองก็จะมีอุปกรณ์ใช่ก็ต้องมีอุปกรณ์พอบอกกิ่งไม้เงินทองก็ต้องมีถืออุปกรณ์กิ่งไม้เงินทองหรือว่าบางครั้งจะเป็นการแสดงระบำวิชนีก็คือถือพัดนั่นเองเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะคะส่วนเสื้อผ้าของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นโทนแบบสีทองหรือว่าเครื่องเพชรถ้ายิ่งเป็นแต่งกายยินเครื่องนะคะก็จะดูหรูหราอลังการยิ่งเวลากระทบแสงไฟอย่างเงี้ยมันก็จะวูบวาบวูบวาบดูละมีความสวยงามสมจริงนะคะแต่ก็มีอีกเช่นการที่เป็นเครื่องแต่งกายแบบโฟล์คแดนซ์เหมือนของตะวันตกหรือว่าสากลนั่นก็คือแต่งกายพื้นบ้านก็ตามคาแรคเตอร์ของบทบาทก็จะเหมือนชาวบ้านธรรมดานะคะใช่ค่ะภาพที่2นะคะก็จะเห็นภาพเกี่ยวกับของนาฏศิลป์สากลนะคะก็คือจะใส่กระโปรงพริ้วไหวใช่ไหมคะบทบาทของเขาเราก็รู้เลยค่ะว่าเป็นเกี่ยวกับต้องแสดงให้ออกแสดงออกถึงความนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนโยนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชุดเขาจะค่อนข้างจะพริ้วไหวนิดนึงอันนี้เราเรียกว่าเป็นโรแมนติกบัลเล่ต์นะคะต้องบอกว่าสีเครื่องแต่งกายของนักแสดงทั้งหมดเนี่ยนะคะจะไม่เป็นสีฉูดฉาด นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีจะเป็นสีธรรมชาติออกแนวเอิร์ธโทนนะคะแล้วก็ออกจะเป็นสีขาวสีชมพูหวานๆนะคะส่วนมากนักแสดงสากลจะไม่เป็นสีฉูดฉาดมากจนเกินไปค่ะเพราะเขาอยากให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวใช่ถึงท่าเต้นของนักแสดงซะมากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าอย่างภาพที่3เนี่ยมันค่อนข้างเหมือนจะเป็นเนื้อหาเรื่องราวแบบแฟนตาซีนิดนึงก็ต้องแต่งกายให้มันเข้ากันหรือว่าเหมาะสมกับเรื่องราวนั้นๆอย่างในภาพก็จะเห็นว่ามีนักแสดงแต่งกายสีสันโอ้โหสดใสแดงเขียวน้ำเงินเหลืองมากันเต็มที่นะคะค่ะลองดูตัวอย่าง YouTube นะคะอาจารย์มีอะไรให้นักศึกษาได้ชมกันค่ะค่ะThank you.
อบของด้านนาฏศิลป์อันนี้ก็สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของดนตรีแล้วก็เพลงร้องใช่จะขาดไม่ได้เช่นกันนะคะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้การแสดงมีความน่าสนใจมากๆเลยซึ่งลักษณะของดนตรีแล้วก็เพลงร้องเนี่ยจะมีลักษณะต่างกันไปนะคะตามรูปแบบของการแสดงมากมายค่ะบางครั้งแล้วเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นนาฏศิลป์ไทยการแสดงโขนก็อาจจะดนตรีวงปี่พาทย์เครื่อง5พวกนี้ค่ะก็จะมาใช้ในการบรรเลงหรือว่ามีการพากย์เจรจาเพราะว่านักแสดงจะไม่ได้พูดเองเพราะว่าสวมศีรษะหัวโขนก็จะมีการพากย์เจรจาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการชมการแสดงโขนแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรต้องการสื่อถึงอะไรหรืออย่างการแสดงระบำลำฟ้อนต่างๆถ้าขาดดนตรีไปเนี่ยจะมาเป็นระบำใบ้ก็คงจะดูไม่สวยงามหรือไม่เข้าใจนะคะเขาก็ต้องมีดนตรีให้มันเหมาะสมกับรูปแบบของการแสดงฟ้อนหรือเซิร์งหรือว่าระบำต่างๆและในหน้าศิลป์สากลล่ะคะดนตรีเครื่องดนตรีส่วนใหญ่จะเป็นวงออร์เคสตรานะคะถ้าเป็นบัลเล่ต์วงใหญ่เลยอะค่ะการแสดงใหญ่ๆเลยนะคะส่วนมากจะเปิดด้วยซิมโฟนีซิมโฟนีออร์เคสตรานะคะซึ่งวงดนตรีเนี่ยจะเป็นการที่ช่วยบรรเลงให้การแสดงนั้นดูอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยต้องบอกว่าลองนึกภาพนะคะทุกคนลองหลับตาดูก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในห้องนี้เราก็เหมือนกับเราสองคนกำลังทำการแสดงอะไรกันอยู่เนาะห้องนี้เงียบสนิทรู้สึกไงบ้างคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่สำคัญเลยค่ะว่าดนตรีและเพลงร้องเนี่ยมีส่วนช่วยประกอบการแสดงนั้นให้มันดูแล้วสดใสแล้วก็น่ามองมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเขาดูเรื่องต่อไปนะคะก็ได้แก่เรื่องของฉากแสงสีนะคะอันนี้ก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้องค์ประกอบอื่นๆเช่นกันนะคะเพราะว่าฉากเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทแต่ว่าความสำคัญของฉากก็คืออย่างแรกก็ช่วยสร้างความสมจริงเพราะบางครั้งเนี่ยเราแสดงในฮอล์ในโรงละครเราไม่สามารถที่จะยกของจริงช้างม้าวัวควายหรือว่าไม่สามารถยกน้ำตกมาได้เราก็สามารถสร้างฉากเสมือนจริงมีการนำน้ำมามีการใช้แสงไฟช่วยนะคะอย่างที่สองคือสามารถกำหนดสถานที่ได้เพราะอย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่สามารถเล่นOutdoor นอกสถานที่เราเล่นในโรงละครแล้วก็กำหนดสถานที่โดยใช้ฉากนี่แหละเป็นภาพที่วาดขึ้นแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเป็นยุคสมัยไหนอาจจะเป็นยุคสุโขทัยหรือว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนะคะก็ใช้การสร้างฉากช่วยอย่างที่3ก็บ่งชี้ยุคสมัยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือช่วยสร้างจินตนาการให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวได้ง่ายขึ้นนะคะลองนึกภาพเหมือนอย่างอาจารย์2คนยืนแสดงละครแต่ว่าด้านหลังเรียบเลยไม่มีฉากอะไรเลยเงี้ยก็อาจจะต้องใช้จินตนาการสูงมากที่จะเข้าใจว่าเอ้ยกำลังเล่นอยู่ในยุคสมัยไหนหรือว่าสถานที่ไหนค่ะนอกจากที่อาจารย์วรกมลได้กล่าวมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ช่วยสร้างฉากให้สมจริงกำหนดสถานที่แล้วบ่งชี้ยุคสมัยแล้วก็สร้างจินตนาการแล้วนะคะก็ยังมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเราใช่ไหมคะเป็นคอมพิวเตอร์เพื่อจะสร้างฉากให้มันแบบดูไฮเทคจริงดูไฮเทคเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ค่ะแต่นอกจากนั้นบางทีการแสดงในรูปแบบของแอบสแตรกหรือนามธรรมเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็มีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยทำให้มันเกิดความทันสมัยหรือว่าดูแล้วอาจจะไปในยุคอวกาศอะไรเงี้ยเราก็ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในสมัยนี้ได้เช่นกันทุกคนคงอยากจะดูต่อไปแล้วใช่ไหมคะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของด้านนาฏศิลป์ในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการเคลื่อนไหวค่ะการเคลื่อนไหวมีความสำคัญมากๆเลยต่อพวกนาฏศิลป์ไทยและสากลมากๆนะคะเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนไหวก็จะไม่เกิดนาฏศิลป์เกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วนาฏศิลป์ก็เกิดมาคู่กันพร้อมกับการเคลื่อนไหวหรือว่าการเรียนแบบธรรมชาติของมนุษย์ที่เห็นสิ่งต่างๆแล้วก็นำมาเรียนแบบแล้วก็มีการเคลื่อนไหวหรือว่าใช้ร่างกายสื่อสารนะคะเพื่อที่จะเรียนแบบสิ่งเหล่านั้นออกมาแล้วก็ดัดแปลงให้มันสวยงามมากขึ้นเกิดเป็นการเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่านาฏศิลป์นั่นเองค่ะใช่ค่ะเข้าสู่เรื่องต่อมาเลยนะคะต่อจากการเคลื่อนไหวนักศึกษาอย่าลืมว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงหรือเราจะแบบวิจารณ์งานหรือเราจะชมงานแล้วเกิดสุนทรียะเราได้ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส่วนนี้ที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือมูลฐานของการเคลื่อนไหวและหลักการเคลื่อนไหวซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าคืออะไรแต่ว่าให้นักศึกษาจำไว้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทใหญ่ๆนะก็คือมูลฐานของการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งจะแบ่งย่อยออกเป็น7อย่างนั่นก็คือค่ะได้แก่จุดเส้นรูปร่างรูปทรงสีสันพื้นผิวพลังแล้วก็เวลาค่ะสำคัญมากๆนะคะใน7ส่วนนี้เหมือนกันใช่ค่ะเรามาดูกันทีละข้อละกันนะคะว่ารายละเอียดของมูลฐานของการเคลื่อนไหวอันแรกก็คือเป็นเรื่องของจุดค่ะ
จุดหรือเราบอกว่ามันเป็นจุดกำเนิดที่แบบเล็กที่สุดของเหมือนอย่างที่นักศึกษาเรียนทัศนศิลป์เนี่ยก็จะทราบว่าจุดเป็นต้นกำเนิดของเส้นหรือภาพวาดต่อมาเช่นเดียวกันในการแสดงจุดแทนด้วยนักแสดงแต่ละคนนะคะนักแสดง1คนก็แทนที่ด้วยจุด1จุดในภาพมี2จุดก็หมายความว่ามีนักแสดงทั้งหมดจำนวน2จุดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพระเอกหรือนางเอกหรือว่าจะเป็นความสำคัญของการแสดงเท่าๆกันก็ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเป็นเรื่องของเส้นค่ะค่ะเมื่อมีการจุดหรือว่านักแสดง2คนเกิดขึ้นเขาไม่มีทางที่จะอยู่กับที่ใช่ไหมคะใช่เขาก็ต้องมีการเคลื่อนไหวอาจจะเคลื่อนไหวด้วยร่างกายตัวเองอยู่กับที่ก็ตามก็เกิดการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดเส้นอย่างเช่นถ้าครูทำแบบเนี้ยก็เป็นเส้นแบบวงกลมเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าในการเคลื่อนที่จากครูยืนมุมนี้จุดนี้แล้วก็วิ่งไปจุดโน้นก็ทำให้เกิดเส้นที่เกิดขึ้นบนเวทีสามารถสื่อความหมายใช่แล้วก็นอกจากเส้นของการเคลื่อนที่ของนักแสดงแล้วนะคะยังมีการเคลื่อนที่ของตัวนักแสดงเองด้วยนะคะก็คือหมายความว่าการ movement การเคลื่อนไหวของนักแสดงให้รื่นไหลไปตามบทหรือคาแรคเตอร์นั้นๆด้วยเช่นนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นท่านศิลป์ไทยเป็นเส้นตรงคะจะทำยังไงคะถ้าเป็นเส้นตรงของมือเดียวนะคะเส้นตรงเราก็อาจจะยืดแขนไปข้างๆอันนี้คือลักษณะของเส้นตรงเป็นการจีบหงายหรือว่าตั้งวงแขนตึงนะคะมันก็จะให้ความรู้สึกถึงความราบเรียบนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำโค้งแบบนี้เป็นลักษณะของเส้นโค้งนี่คือใช้ร่างกายของเราทำยังไม่ได้เคลื่อนที่นะคะก็จะให้ความรู้สึกอ่อนหวานนุ่มนวลรวมไปถึงการกดไหล่กดเอวให้ดูรู้สึกแบบเกิดเส้นโค้งเกิดขึ้นนะคะก็จะให้ความรู้สึกอ่อนหวานนุ่มนวลมากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเราทำเส้นตรงแบบบัลเล่ดีไหมคะถ้าเป็นนักศึกษาสากลเนี่ยก็เส้นตรงก็ตรงธรรมดาเลยะนะคะแล้วก็ ถ้าสมมติอย่างเส้นตรงแบบนี้ก็จะสื่อความหมายถึงความเข้มแข็งความหนักแน่นนะคะเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าใช้แขนสองข้างเหรอคะแขนตึงนะคะใช่ค่ะก็ถึงความสง่างามก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกนี้ก็อีกเส้นนึงนะคะก็คือเส้นโค้งใช่ไหมคะก็คือการโค้งก็ได้ค่ะก็เหมือนความอ่อนน้อมถ่อมตนเงี้ยนะคะก็คือการนำเส้นมาใช้ในร่างกายของการเคลื่อนไหวก็ทำให้เกิดความงามแล้วเกิดการสื่อความหมายด้วยค่ะถ้าอย่างตามภาพนะคะภาพที่หนึ่งเลยก็จะเป็นเส้นโค้งใช่ไหมคะเหมือนใช่ค่ะเอ็นกำลังเอ็นตัวไปข้างหลังนะคะคล้ายๆเหมือนกับกำลังจะเตรียมบินนะคะทะยานขึ้นทะยานขึ้นนะคะส่วนภาพที่สองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับยกขานะคะให้เป็นเส้นตรงเนี้ยค่ะเป็นต้นก็เหมือนกับแสดงให้เห็นถึงความแข็งเข้มแข็งแข็งแกร่งอะไรเงี้ยนะคะในภาพที่สามละคะใช่ค่ะก็เป็นลักษณะเส้นตรงนะคะของลำแขนที่ชูไปในข้างหน้าและถ้าสังเกตก็คือนักแสดงต่อตัวกันไปในทิศทางที่เป็นเส้นตรงเฉียงไปด้านหน้าก็หมายถึงการมุ่งไปข้างหน้านะคะค่ะเข้าสู่เรื่องต่อไปนะคะได้แก่เรื่องของรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะค่ะรูปร่างเรามาพูดถึงรูปร่างกันก่อนนะคะรูปร่างก็มีทั้งหมด2แบบด้วยกันก็คือ2มิติกับ3มิตินะคะนี่2มิติเป็นยังไงอะคะรูปร่างก็เป็นลักษณะ2มิติก็คือเป็นระนาบแบนๆเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมนะคะอย่างเช่นอย่างที่เรา2คนอาจารย์2ท่านยืนอยู่เงี้ยถ้าเป็นรูปร่างก็ให้นักศึกษาลองจินตนาการวาดด้วยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจินตนาการหรือว่าจะเห็นแค่2ด้านหน้าอย่างเดียวจะไม่เห็นแบบแนวข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจากตามภาพเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นเป็นแนวเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยตรงเลยใช่แต่ถ้าเป็นรูปถัดมาก็จะเป็นโขนยักษ์ใช่ไหมเขาก็ตั้งซุ้มแต่ว่าเป็นซุ้มแบบหน้ากระดานนะคะให้ความรู้สึกเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะค่ะก็เอาเป็นว่าสรุปว่ารูปร่างก็คือเห็นแค่ระนาบเดียว2มิติ2มิตินะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของรูปทรงก็จะมีมิติเพิ่มขึ้นมีมิติที่3หรือว่าการเห็นได้รอบด้านนั่นเองนะคะอย่างภาพแรกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งซุ้มของระบำฉิ่งนะคะก็จะมีมิติมีนักแสดงยืนข้างหน้ายืนข้างหลังด้านข้างเห็นได้โดยรอบค่ะนั่นก็คือดูแล้วมีความตื้นลึกนั่นเองใช่ค่ะถ้าเรานึกภาพถึงศิลปะใช่ไหมคะงานศิลปะก็คือเหมือนกับมีรูปปั้นวางไว้อยู่หนึ่งรูปใช่ไหมคะนักศึกษาก็สามารถจะเดินดูรอบๆได้ก็คือชาวสามมิติก็หมายความว่าสามารถเดินดูได้โดยรอบนะคะส่วนถ้าทางภาพทางขวาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งซุ้มเช่นกันเหมือนกับว่าสามมิติเนี้ยเหมือนกับต้องการให้ทุกคนเห็นผู้แสดง
ชัดเจนเท่าๆกันค่ะแล้วมันก็ดูน่าสนใจดูน่าค้นหามากขึ้นนะคะยิ่งขึ้นใช่แล้วซึ่งต้องบอกว่ายิ่งถ้ามีนักแสดงอยู่ในเวทีนั้นหลายคนเนี่ยการตั้งซุ้มอะไรเงี้ยมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากกว่า2คนอย่างนั้นเนาะใช่ค่ะแล้วค่ะเราดูภาพต่อไปนะคะเป็นสีสันของการเคลื่อนไหวค่ะความหมายของสีสันการเคลื่อนไหวในที่นี้ของน่าสินไทยไม่หมายถึงสีเสื้อผ้าสีแดงเขียวอะไรพวกนี้ไม่ใช่แต่หมายถึงลักษณะความสนุกสนานลื่นเลงของรูปแบบการแสดงหรือว่าความช้าเร็วความเคลื่อนไหวของจังหวะความเคลื่อนไหวของร่างกายที่นักแสดงถ่ายทอดออกมาแล้วให้ความรู้สึกติดตาตรึงใจกับผู้ชมพวกนี้นะคะก็คือทำให้เกิดความรู้สึกอยากดูต่อจังเลยหรือว่าดูแล้วมีความสุขจังเลยนั่นก็คือเป็นเรื่องของสีสันนะคะซึ่งมันต่างกันไปตามรูปแบบการแสดงใช่ก็คือรูปแบบแต่ละชนิดมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นบัลเล่โรแมนติกก็จะค่อนข้างจะนุ่มนวลอ่อนหวานเบาๆใช่ไหมคะถ้าเป็นคลาสสิคอลมิวสิกหรือคลาสสิคอลบัลเล่เนี่ยค่อนข้างจะต้องแข็งแกร่งการแสดงก็ค่อนข้างที่จะแบบหนักแน่นนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะชัดเจนของการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะถ้าเป็นหน้าศิลป์ไทยล่ะคะถ้าเป็นหน้าศิลป์ไทยเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ชมนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะให้ชมการแสดงเซิงใหญ่ไข่มดแดงกับฟอนสามไหมพอพูดถึงเซิงปุ๊บการเคลื่อนไหวก็จะค่อนข้างเร็วกระชับฉับไวสนุกสนานเร้าใจนะคะส่วนถ้าเป็นการแสดงของฟอนเนี่ยอย่างฟอนที่เดี๋ยวจะมาให้ชมก็จะมีการเคลื่อนไหวตามลักษณะเด่นของภาคเหนือเลยก็คืออ่อนหวานนุ่มนวล นะคะอ่อนช้อยดูสวยงามค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะค่ะThank you.
ราบเรียบเบาต่อเนื่องกระตุกนะคะรวมถึงพื้นผิวชุดเครื่องแต่งกายที่ทำให้เกิดความรู้สึกนุ่มนวลแล้วก็หยาบกระด้างด้วยเช่นกันใช่แล้วค่ะดูอย่างภาพแรกนะคะจะเห็นว่าเป็นการแต่งกายยืนเครื่องเรื่องราวของหนุมานจับนางนะคะก็จะเห็นว่าชุดเครื่องแต่งกายยืนเครื่องเนี่ยจะมีพื้นผิวที่ดูขรุขระเนื่องจากเป็นการปักดิ้นเลื่อมนั่นเองก็จะให้พื้นผิวดูไม่นุ่มนวลเช่นเดียวกับพื้นผิวของนักแสดงเวลาแสดงเมื่อสักครู่นี้ที่นางสาได้ชมไปเสริงยาไขมดแดงก็สังเกตว่านักแสดงเขาจะแบบมีการย่ำเท้าขึ้นลงนะคะอย่างชัดเจนถ้าเป็นลักษณะเส้นก็จะเป็นเส้นฟันปลาแบบนี้นะคะก็จะดูแบบไม่เรียบดูแล้วกระตุกขึ้นกระตุกลงเป็นลักษณะของนาฏศิลป์ไทยจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเป็นนาฏศิลป์สากลอย่างโรแมนติกบัลเล่ในภาพล่ะคะถ้าอย่างในภาพนะคะก็ค่อนข้างจะราบเรียบเบาเต้นให้ต่อเนื่องกันไปนะคะเพราะว่านักแสดงเนี่ยเวลาเต้นมันก็จะต้องเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอย่างที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะค่อยๆเคลื่อนทำให้อ่อนหวานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องแต่งกายจะค่อนข้างจะดูเบาๆพลิ้วๆมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความหมายของพื้นผิวอย่าลืมนะคะนักศึกษาพื้นผิวมีอยู่2ประเภทก็คือพื้นผิวของการเคลื่อนไหวอย่างการเคลื่อนไหวหน้าศิลป์ไทยจะเน้นเป็นเส้นฟันปลาหรือว่ากระตุกแต่ว่าถ้าเป็นการเคลื่อนไหวของหน้าศิลป์สากลก็คือดูเหมือนคลื่นราบเรียบเบาๆพลิ้วๆนะคะความหมายที่2ก็คือเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายของหน้าศิลป์ไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการปักดิ้นเลื่อมมีเครื่องประดับประดาเต็มองค์เลยก็จะพื้นผิวไม่เรียบตรงข้ามกับหน้าศิลป์สากลที่ค่อนข้างจะตามคาแรคเตอร์ด้วยแหละนะคะถ้าอย่างในตัวอย่างภาพนี้ก็จะเป็นโรแมนติกบัลเล่เพราะฉะนั้นเครื่องแต่งกายก็จะค่อนข้างจะพลิ้วๆเบาๆนิดนึงนะคะค่ะในส่วนต่อไปนะคะได้แก่เรื่องของพลังค่ะค่ะความหมายของพลังนะคะถ้าในหน้าศิลป์ไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าพลังเนี่ยจะซ่อนอยู่ภายใน
วลาที่เราชมการแสดงหน้าศิลป์ไม่ว่าจะเป็นโขนละครก็แล้วแต่จะรู้สึกว่าเออดูช้าๆดูแบบนักแสดงไม่น่าจะเหนื่อยเลยแต่ถามว่าจริงๆเหนื่อยไหมให้นักศึกษาในห้องแค่ทดลองทำมือแบบนี้ไว้ซัก10นาทีก็พอมือหนึ่งจดเลคเชอร์ไปนะขอ10นาทีก็พอจะรู้สึกว่าเออเราก็ใช้พลังเหมือนกันแต่จริงๆแล้วหน้าศิลป์ไทยเนี่ยเขาใช้พลังทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยในการที่จะเกรงสมมติครูทำท่านี้ตั้งวงจีบแล้วก็เอียงศีรษะก้าวเท้าไปข้างหน้าแบบนี้แต่เวลาลำมันไม่อยู่กับที่แต่ว่าเขาต้องมีการเคลื่อนไหว movement นะคะตลอดทั้งเพลงหรือว่าตลอดทั้งเรื่องราวนั่นก็คือเป็นการใช้พลังที่เหนื่อยออกมาในท่าเต้นขอโทษค่ะท่ารำที่อาจจะมีการเกรงร่างกายให้มีความอ่อนช้อยนั่นเองค่ะในส่วนของศิลป์สากลนะคะดูจากภาพก็ได้ค่ะก็ต้องบอกว่าปล่อยพลังค่ะก็คือจะไม่ซ่อนอยู่ข้างในก็คือปล่อยพลังออกมาเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าช้าก่อนไม่ได้หมายความว่าปล่อยออกมาสุดโต่งเลยแล้วทำท่าหอบแฮกๆให้ผู้ชมได้ดูไม่ใช่แต่ว่าเราปล่อยพลังออกมาแต่เราเก็บท่าทางนะคะอยู่ข้างในทำหน้าสวยๆไว้ค่ะยิ้มหวานในขณะที่กำลังกระโดดพอยเท้าแต่ว่าหน้ายิ้มง่ายที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเวลาที่ผู้ชมชมไม่ว่าจะชมหน้าศิลป์ไทยหรือหน้าศิลป์สากลก็ชมอย่างมีความสุขโดยหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วโหนักแสดงนี่เหนื่อยมากๆนะคะเต้นเสร็จรำเสร็จนี่เหงื่อออกเป็นแบบลิตรๆเลยทีเดียวค่ะค่ะลองดูเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเวลาบ้างเป็นเรื่องของเวลาเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยาวของการแสดงแต่ละชุดและความช้าเร็วแล้วก็ความเร็วของจังหวะในการเคลื่อนไหวต่างๆด้วยนั่นก็คือในเรื่องของเวลาเราจะแบ่งออกเป็นความหมายสองแบบใช่อย่างเช่นถ้าสมมติอาจารย์พูดบอกว่าแม่บทใหญ่กับรำแม่บทใหญ่กับรำแม่บทเล็กอะไรใช้เวลามากกว่ากันชื่อจะบอกนักศึกษาเราได้ไหมเอ่ยเราได้ไหมคะ1 2 3ถูกไหมถูกค่ะโอเคแม่บทใหญ่ก็ย่อมใช้เวลามากกว่าหรือว่านานกว่าเพราะจริงๆแล้วแม่บทใหญ่รำประมาณ25นาทีในขณะที่แม่บทเล็กเวลาของเพลงประมาณ15นาทีเนี่ยนะคะความหมายที่1ก็คือความสั้นยาวของเพลงความหมายที่2ของเวลาก็คือความช้าเร็วของจังหวะในการเคลื่อนไหวเอาตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เราดูไปก็คือเสิร์งแยกไข่มดแดงกับฟ้อนสาวไหมจะเห็นว่าเซิงใหญ่ไข่มดแดงเนี่ยโอ้โหการย่ำเท้าดนตรีจังหวะเร็วสนุกสนานใช่ไหมคะแต่ฟ้อนสาวไหมเป็นไงคะช้าตามประเพณีของชาวเหนือเราใช่ไหมคะใช่ค่ะดังนั้นความหมายที่สองของเวลาก็คือฟ้อนสาวไหมจะใช้เวลาช้ากว่าค่ะถ้าในก่อนในส่วนของศิลป์สากลนะคะการแสดงมันก็จะขึ้นอยู่กับ variation ของเพลงนั้นๆนะคะก็แล้วก็อยู่ในบทและในตอนของเพลงนั้นๆด้วยเช่นกันซึ่งถ้าสมมติว่าการแสดงทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดองค์ใหญ่ๆเลยนักแสดงถ้าต้องเต้นทั้งหมดก็ต้องเต้นทั้งหมดแต่ถ้าสมมตินักแสดงโดนระบุมาว่าให้เต้น variation หรือช่วงระยะเวลาแค่ประมาณ3นาที4นาทีก็เต้นประมาณนี้เลยความช้าเร็วขึ้นอยู่กับจังหวะเพลงเป็นหลักนะคะค่ะค่ะเรามาดูในเรื่องต่อไปค่ะองค์ประกอบเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เป็นองค์ประกอบอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่อาจารย์บอกไปในตอนต้นว่าแบ่งเป็น2ประเภทก็คือมูลฐานของการเคลื่อนไหวที่มีทั้งหมด7อย่างจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างติ๊กเวลาก่อนติ๊กตอกติ๊กตอก3ลองดูค่ะ7อย่างนะคะถูกต้องนะคะทีนี้เราเข้าสู่หัวข้อต่อมาก็คือหลักการเคลื่อนไหวยังอยู่ในการเคลื่อนไหวในองค์ประกอบที่5นะโอเคหลักการเคลื่อนไหวก็แบ่งออกได้เป็น4อย่างได้แก่นะคะระยะสุนทรีการใช้พื้นที่ว่างความมีสมดุลแล้วก็ความมีเอกภาพค่ะ4ส่วนนี้เราแยกออกจากกันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้งานดูไม่สมบูรณ์แล้วก็ดูไม่เกิดความสุนทรีเราก็ต้องจำเป็นต้องมี4ข้อนี้ค่ะอยู่ในการเคลื่อนไหวของนักแสดงด้วยนะคะค่ะมาดูความหมายอันแรกกันดีกว่าอาจารย์สุดาค่ะระยะสุนทรีนะคะก็หมายถึงระยะใกล้หรือไกลที่เหมาะสมระหว่างผู้ชมและผู้แสดงนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของการแสดงในแต่ละชุดและเวทีที่ใช้ในการแสดงนั้นๆด้วยค่ะบางคนก็บอกว่านั่งใกล้ๆอาจารย์ดีกว่าจะได้เลคเชอร์หูฟังได้ดีบางคนก็บอกว่าขอนั่งไกลๆหนูกลัวอาจารย์จะเรียกไปไกลๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคือนอกจากสายตาสั้นยาวของผู้ชมหรือว่าบุคคลแต่ละคนที่ต่างกันแล้วเนี่ยนะคะถ้าในหน้าศิลป์ไทยเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยออกมารองรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการชมการแสดงที่ผู้ชมจะรู้สึกมีความสุขหรือว่าเห็นภาพชัดเจนเสียงชัดเจนเนี่ยควรนั่งอยู่ตรงจุดไหนของ
โรงละครนักศึกษาลองทายสิคะลองดูนะ1 2 3น่าจะถูกกันเป็นส่วนใหญ่นะเท่าที่ครูได้ยินก็คือถ้าหน้าสินไทยจะนั่งตรงกลางนะคะระหว่างช่วงแถว1 2 3 4 5ประมาณเนี้ย5แถวแรกเนี่ยแหละแล้วก็อยู่ตรงกลางๆนะคะเนื่องจากหน้าสินไทยไม่ว่าจะเป็นการแสดงขนละครระบำรำฟ้อนอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่นักแสดงจะอยู่ตรงกลางเวทีไงอาจารย์แล้วก็เขาไม่ได้แบบมูฟใช้พื้นที่มากเหมือนหน้าสินสากลดังนั้นจุดที่ดูแล้วจะเกิดความงามดูแล้วจะเกิดความแบบมีความสุขปิติสุนทรีก็คืออยู่ตรงกลางแต่ถ้าเป็นหน้าศิลป์สากลล่ะคะถ้าเป็นในส่วนของหน้าศิลป์สากลนะคะถ้าเป็นตัวอาจารย์เองเลยละกันตัวอาจารย์เองก็จะมองอยู่ที่นั่งค่อนข้างไปทางข้างหลังตรงกลางนิดนึงนะคะหรือไม่ก็บางทีก็จะนั่งอยู่ชั้น2ความหมายเนี้ยเลือกนั่งเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามุมมองที่จะต้องการมองถ้าจะดูชั้น2เนี่ยจะมองชั้น2จะค่อนไปข้างหน้าก็จะดูองค์ประกอบหรือภาพรวมทั้งหมดนะคะแต่ถ้านั่งตรงกลางเนี่ยอาจจะพอต้องการที่จะดูฉากต้องการที่จะดูลายท่าทางของนักเต้นชัดเจนค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระยะองค์ประกอบสุนทรีเนี่ยนะคะที่เหมาะสมกับทุกท่านเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของทุกคนด้วยเนาะว่าชอบที่จะนั่งตรงไหนแล้วก็ราคาของบัตรด้วยสำคัญที่สุดเลยเนาะใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าโดยส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ที่เขาบอกกันว่าระยะสุนทรีที่สุดก็คือตรงกลางเน้นเลยค่ะตรงกลางนะคะค่อนข้างไปด้านหน้าอ๋อที่สำคัญของนักศิลป์สากลนะคะจะไม่นั่งด้านหน้าเลยค่ะชิดเวทีบางคนบอกว่าอันนี้จะดูคอนเสิร์ตกับนักศิลป์ไทยนักแสดงไม่ของพวกเราจะไม่นะคะพวกเราจะนั่งอยู่ข้างไปข้างหลังเพราะว่าอะไรล่ะถ้าเราไปนั่งข้างหน้าเนี่ยนักแสดงอาจถ้าขึ้นไปเท้าใช่ไหมคะมันก็จะดังป๊อก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 อย่างเงี้ยค่ะนักแสดงถ้าเราเกิดไปนั่งข้างหน้าจริงๆเราจะเห็นแต่เท้าเงยหน้าดูเท้ายิ่งถ้าไปดูการแสดงเต้นแท็บอย่างเงี้ยโอ้โหโหกลับบ้านแน่ๆเลยต้องนั่งข้ามไปข้างหลังถ้าเป็นหน้าศิลป์สากลใช่ถ้าศิลป์ไทยก็ระยะสุนทรีตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านะคะค่ะเราดูเรื่องต่อไปนะคะเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ว่างหรือสเปซค่ะค่ะก็มีความสำคัญช่วยทำให้การแสดงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะคนเยอะหรือว่าคนน้อยก็ต้องมีการแบ่งช่องว่างระหว่างนักแสดงให้ดีแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน้าตัดสินไทยเนี่ยอาจจะใช้คนจำนวนเยอะได้บนเวทีแล้วก็มีการแบ่งช่องว่างอย่างเช่นภาพแรกจะเห็นว่าเป็นการรำอวยพรนะคะแล้วก็นักแสดงก็จะมีทั้งหมด6คน3คู่แต่ละคนก็จะแบ่งช่องว่างระหว่างคู่ตัวเองด้วยนะคะก็ควรจะมีช่องว่างเพื่อที่ให้การแสดงดูไม่แน่นอึดอัดจนเกินไปแล้วก็เกิดความงามเหมือนกับการแบ่งพื้นที่กันไม่ให้ชนกันด้วยนะคะค่ะในส่วนของภาพที่2นะคะก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับนักเต้นบัลเล่นะคะคนเดียวก็คือเราเรียกโซโลลิสต์เนี่ยนะคะการเต้นคนเดียวเนี่ยก็ไม่มีขีดจำกัดนะคะการใช้พื้นที่ว่างของนักแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยในนาฏศิลป์สากลจะค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านขวาซ้ายหน้าหลังหมุนก็คือแบบส่วนใหญ่ถ้าเราดูนาฏศิลป์สากลเขาใช้พื้นที่ทั่วเวทีค่ะภาพที่3นะคะก็จะมีทั้งตัวประกอบแล้วก็ผู้แสดงนำค่ะที่จะอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพเนี้ยเราก็จะเห็นการใช้พื้นที่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบท่าเต้นด้วยแหละนะคะว่าเขาต้องการที่จะให้นักแสดงทั้งหมดเนี่ยเคลื่อนที่ยังไงบ้างบางทีก็อยากต้องการให้เป็นตัววีหงายบางทีก็ต้องเป็นตัววีคว่ำบ้างหรือบางทีก็ให้เป็นตัวยูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้พื้นที่ว่างของนักศิลป์สากลเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดเลยค่ะโดยส่วนใหญ่นักศิลป์สากลก็ใช้ทุกทิศทางอยู่แล้วนะบางครั้งสมัยนี้นักศิลป์ไทยเองก็เรียนแบบนักศิลป์รูปแบบของนักศิลป์สากลเหมือนกันก็คืออาจจะขึ้นจากคนดูขึ้นเวทีมาจากคนดูแล้วก็พยายามใช้พื้นที่เวทีมากขึ้นกว่านาฏศิลป์ไทยในสมัยก่อนค่ะเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลจากนาฏศิลป์สากลมาเริ่มมีการประยุกต์เข้ามากขึ้นนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความสมดุลค่ะค่ะความสมดุลในที่นี้เนี่ยนะคะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือความสมดุลในการใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายความสมดุลของร่างกายนักแสดงแต่ละคนนะคะความหมายที่2ก็คือความสมดุลในการใช้พื้นที่บนเวทีอย่างภาพแรกจะเห็นว่าเป็นนาฏศิลป์ไทยระบำกวางทองนะคะหรือว่าผู้แสดงที่เป็นกวางนั่นเองสังเกตว่าเขาจะมีการตั้งวง2มือแบบนี้ใช่ไหมคะดูแล้วถ้าแบ่งครึ่งซ้ายขวาบาลานซ์หรือว่าสมดุลกันอย่างนี้เรียกว่าสมดุลแบบปกติก็คือซ้ายขวาเท่ากันนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันภาพที่2นะคะก็ในนาฏศิลป์สากลเนี่ยการสร้างความสมดุลอันดับแรกเลยอย่างที่อาจารย์วรกมลได้กล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็หมายถึงการ
การสร้างสมดุลของตัวนักแสดงเองกับการสร้างสมดุลของขวาซ้ายเท่ากันใช่หรือว่าการสร้างความสมดุลระหว่างนักแสดงด้วยกันด้วยใช่ค่ะค่ะจากภาพเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการสร้างสมดุลระหว่างนักแสดงทั้ง3คนทั้งหมดนะคะก็คือให้เห็นองค์ประกอบมือทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะให้เท่าเทียมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างในภาพสุดท้าย3เลยนะคะหรือภาพสุดท้ายก็เป็นการสร้างพื้นที่อะค่ะก็คือให้ความสมดุลแบ่งขวาซ้ายเท่ากันใช่ใช้พื้นที่บนเวทีใช่ใช่ค่ะเรื่องต่อไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพนะคะก็คือการนำองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมารวมกันอย่างเชื่อมโยงกันโดยมีการคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังนี้ก็คือความหลากหลายจุดเด่นหรือการเน้นความกลมกลืนแล้วก็ความขัดแย้งค่ะจริงๆแล้วในความเป็นเอกภาพชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ก็คือรวมให้เป็นหนึ่งเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในการแสดงแต่ละชุดเนี่ยจะต้องมีทั้งความหลากหลายจุดเด่นการเน้นความกลมกลืนความขัดแย้งเราอาจจะให้เปอร์เซ็นต์ของแต่ละอย่างเนี่ยอาจจะความหลากหลายสัก 40% จุดเด่นการเน้นสัก 10% ความกลมกลืน 10% ความขัดแย้ง 10% ก็ได้ในการแสดงแต่ละชุดหรืออาจจะมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนไปเลยก็ได้นะคะอย่างในภาพเนี่ยค่ะก็มีหลายๆอย่างด้วยกันก็มีหลายๆอย่างด้วยกันความกลมกลืนของชุดของท่าทางนักแสดงที่เป็นตัวประกอบส่วนใหญ่นั่นคือความกลมกลืนจุดเด่นก็คือนักแสดงที่ยืนตรงกลางของวงกลมนั้นนะคะก็เป็นจุดเด่นและการเน้นได้ค่ะลองดูภาพต่อไปนะคะหรืออย่างตัวอย่างภาพนะคะที่อาจารย์เอาภาพมาให้ดูเนี่ยจะให้เห็นชัดเจนมากขึ้นก็อย่างภาพแรกจะเป็นระบำชุดระบำลพบุรีนักศึกษาพอจะเดาได้ไหมวิเคราะห์ได้ไหมคะว่ามีความเป็นเอกภาพทางด้านไหนมากที่สุดว่ามีความเป็นหลากหลายจุดเด่นกลมกลืนขัดแย้งยังไงบ้างให้ทายก่อน1 2 3ลองดูนะคะTikTok น่าจะรู้น่าจะเสร็จแล้วก็ถูกต้องนะคะจุดเด่นการเน้นของนักแสดงตัวกลางแต่ถามว่ามีความกลมกลืนไหมก็มีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยหน่อยกลมกลืนในเรื่องของชุดศีรษะนะคะที่เขาใส่ขัดแย้งไหมขัดแย้งในเรื่องของตัวเอกกับตัวรองเห็นไหมคะค่ะนะคะลองดูภาพที่2ค่ะค่ะหนึ่งค่ะอย่างภาพที่2นะคะก็จะเป็นระบำมยุราภิรมย์หรือว่าระบำนกยูงนะคะเรียกง่ายๆนักศึกษาทราบไหมคะว่ามีความเป็นเอกภาพด้านใดเด่นชัดที่สุดจุดเด่นกลมกลืนขัดแย้งลองดูนะคะ1 2 3ใช่แล้วความกลมกลืนนั่นเองนะคะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นท่าที่เขาแบบตั้งวงเหมือนกันชุดเครื่องแต่งกายที่เหมือนกันนะคะสรีระนักแสดงที่เท่ากันก็ดูแล้วดูเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวกันเป็นระบำมยุราภิรมย์เหมือนกันนั่นก็คือมีความกลมกลืนที่ชัดเจนมากที่สุดภาพที่3ค่ะลองดูนะคะว่าเป็นเอกภาพยังไงบ้างด้านไหนมากที่สุดชัดเจนที่สุดนะคะอันนี้คือระบำสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นค่ะ1 2 3ตอบได้มั้ยคะก็มีความเป็นเอกภาพในด้านความขัดแย้งมากที่สุดเพราะว่าจะมีทั้งนักแสดงที่ใส่ชุดลำไทยแล้วก็ทำท่าลำไทยด้วยกับอีกคู่นึงก็จะเป็นใส่ชุดญี่ปุ่นแล้วก็ทำท่าระบำญี่ปุ่นนะคะก็จะมีความเป็นเอกภาพด้านการขัดแย้งแต่ถามว่าเอ้ยใส่ชุดต่างกันลำต่างกันแล้วทำไมมาลำด้วยกันก็ชื่อเพลงก็บอกแล้วลำสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเป็นการสมานสัมพันธ์ทำไมตีกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะภาพสุดท้ายใช่ก็มีความเป็นเอกภาพในเรื่องของความหลากหลายอันนี้คือระบำสี่ภาคนั่นเองมีทั้งภาคเหนือกลางอีสานใต้แต่ละภูมิภาคก็จะมีชุดมีท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ก็สามารถมารำรวมกันในชื่อชุดการแสดงรำสี่ภาคได้ค่ะเห็นไหมคะว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เกิดภาพการแสดงที่งดงามมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะค่ะในส่วนของนักเสียงสากลนะคะนักศึกษาก็จะได้เห็นว่าลองดูซิว่ามันเป็นความเป็นเอกภาพยังไงบ้างลองดูนะคะภาพแรก2 3ลองดูกันค่ะน่าจะตอบได้ค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ก็จะมีความหลากหลายสังเกตว่านักแสดงแต่ละคนจะทำท่าต่างกันแต่ถามว่ามีความกลมกลืนไหมก็มีในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแต่ว่าท่าทางที่แตกต่างกันเปอร์เซ็นต์ความหลากหลายก็จะได้มากสุดค่ะที่สำคัญก็มีจุดเด่นด้วยกันนะคะถ้ามีไฟฟอลโล่ส่องมาที่หน้าแสดงคนไหนก็คนนั้นก็จะเด่นหน่อยมาดูภาพที่2นะคะมีความเป็นเอกภาพทางด้านไหนคะอาจารย์สุดาก็ดูจากชุดเครื่องแต่งกายนะคะก็จะกลมกลืนกันใช่ไหมคะก็จะแต่งเหมือนกันนะคะก็จะมีจุดเด่นด้วยเช่นกันนะคะก็ในคนที่โดนยกขึ้นแล้วก็มีความขัดแย้งไหมก็มีนะคะมีหญิงกับชายค่ะ
คนละขั้วกันเลยก็มีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะภาพที่3ค่ะก็ได้แก่ความกลมกลืนค่ะนะคะเพราะเหมือนกันเลยอืมทำไมว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ท่าทางให้ทายดีกว่าว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดTikTok ทายออกไหมเอ่ยตัวสูงๆคอยาวๆเลยตัวอะไรคะอาจารย์ยีราฟค่ะค่ะระหว่างยีราฟอะไรเงี้ยนะคะค่ะภาพสุดท้ายค่ะเป็น modern dance เป็นคู่เต้นชายหญิงอันนี้มีความเอกภาพทางด้านใดมีสีสันที่ตัดกันนะคะค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันไปในแนวเดียวกันด้วยนะคะกลมกลืนก็ได้ค่ะนี่ค่ะก็อย่างที่อาจารย์วรกมลกล่าวไปแล้วนะคะว่ามันค่อนข้างจะมองได้หลายๆมุมก็แล้วกันเอาเป็นว่ามันต้องดูการองค์ประกอบของการเคลื่อนไหวทั้งหมดของภาพรวมนั้นๆด้วยนะคะว่าเราจะให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนสิงขอนมาถมลงในคงคา
จะข้ามมายุทธนากับปิดอนลูกยาจงช่วยระงับดับอธิกรให้เย็นทั่วญาติวงศาเจ้าจงนำบริวารฝูงปลาที่สามารถคาบศิลาดารดาษที่มันทิ้งมานำไปไว้ในคงคาทะเลหลวงอย่าให้มันได้ลุล่วงเข้ามาได้การครั้งนี้เจ้าจะทำได้หรือไม่ไหนจงว่ามาเถิดลูกรักThank you.
ดุราคำแหงหนุมานขุนกระบี่หลานจงฟังใต้นาทีมีเสียงดังประหลาดอยู่ทั้งก้อนหินที่ทิ้งสู่ใต้สาครก็จมหายไม่กลับย้อนเป็นตื้นเขินจนช้านานไม่เห็นเนินแนวถนนนาพินิจคิดชะงนช่างหงายนักหรือจะมีศัตรูหมู่ยักษ์อยู่ใต้น้ำถ้ากระไรเจ้าควรดำลงไปดูจะได้กำจัดพวกศัตรูที่ทำลายลูกพระพายเห็นจริงจังดังว่าจ้าจึงยกหัตถ์รายมนตราประด้าน้ำแล้วลูกพระพายก็ดิ้งดำลงคงคาThank you.
ไวปรัญญารวมพิรมสมเสน่หาสานเปรมปรีครั้นหวนรำลึกนึกถึงการที่พระจักรีมีบัญชาให้พรันตู้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ
าจารย์ก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบนะทั้งไทยแล้วก็สากลคิดว่านักศึกษาที่ฟังก็น่าจะได้รับความรู้เพื่อที่เวลาที่เราจะไปชมการแสดงไม่ว่าจะหน้าศิลป์ไทยหรือสากลหรือรวมไปถึงภาพยนตร์โทรทัศน์อะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะนำองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะไปใช้ในการวิจารณ์แล้วก็วิเคราะห์งานการแสดงต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้รับความรู้เต็มที่นอกเหนือไปจากความสุนทรีที่ผู้สร้างงานนักแสดงที่เขาพยายามที่จะถ่ายทอดให้เราชมค่ะที่สำคัญอย่าลืมนะคะเอาไปใช้กับวิชาที่เราได้เรียนในตอนนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะค่ะก็ถ้านักศึกษามีอะไรข้อสงสัยหรืออะไรก็ตามนะคะลองส่งอีเมลมาถามพวกอาจารย์ได้นะคะก็คือของอาจารย์สุดานะคะ audy009@hotmail.com ค่ะค่ะสำหรับอาจารย์มรกมลนะคะ nookcu22@hotmail.com ค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ